พุทธเจ้าตรัสรู้อะไรมีผู้สงสัยข้องใจใครรู้ขอแถลงว่าพระบรมครูตรัสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนิโรธความดับทุกข์สิ้นพลันมรรคทางสัญจรดับทุกข์ผ่านพระพุทธองค์ตรัสรู้ความจริงบูชาประเสริฐวาไวนี้นาอริยสัจจะอันว่าเสื่อบาทจองท่านกองกะยังโหบบาทวาซาตาหลูบหลูบลงดับคือจองย่ำเมื่อซาตาขึ้นขวางขึ้นขอนแก่ยั่งลองบาดสิลมหยุมหยากะบ่ฟังขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮานเป็นนละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจตสละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามพากันเหตุพากันทำพากันสร้างกันแปลงเอาเนาะนี่ก็มีญาติมีโยมเพิ่นได้ฝากส่งทานานัดมาเนาะมาเฮ็ดบุญทำบุญเด้เนี่ยเนาะเดี๋ยวอ่านจดหมายเพิ่นสักน้อยหน่อยนี่เพิ่นฝากทานานัดมาจำนวน 1,000 บาทเนาะฮอดถึงมือท่านเจ้าคุณมีจดหมายไว้พร้อมเนาะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ก็หน่อยร้อยตำรวจโทสุริยนต์ผลปิญโญรับฟังคำท่านเจ้าคุณสู่มือว่าท่านขอความบริจาคทำบุญกับท่านเจ้าคุณเนาะ 1,000 บาทอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์สาธุอนุโมทนาเด้อท่านร้อยตำรวจโทสุริยนต์ผลปิญโญเนาะนี่เพิ่นฝากมาประจำแหละเด้เนาะบ่แม่นหน่อยเถื่อเด้เนี่ยมาสมทบทุนในการสร้างกุฏิงามกับท่านเจ้าคุณและก็ยังมีคุณโยมสำเนียงท่องขันจากตำบลสนดวันใหญ่นี่ก็ส่งจดหมายมาเดี๋ยวตอบจดหมายเพิ่นจักน้อยหนึ่งเนาะเพิ่นส่งจดหมายมีความตั้งคิดตั้งใจได้
นี่บอกเขียนจดหมายอียังฝากธนานัดมาจำนวน520บาทเนาะคุณย่อมสำเนียงท่องขันเด้อมาหอดมาถึงละเด้อจดหมายเด้อนะเห็นบ่ล่ะฝากมาเฮ็ดบุญมาทำบุญอนุโมทนาสาธุบ่มีจดหมายหยังตั้งใจในการทรงธนานัดมาจังซี่ก็มีคือกันเนาะย่อมขันเงินเนาะมาจากทางใดนี่อันนี้ก็ทรงEMS คุณได้นี่แต่ EMS ธนานัดคุณน่ะเดี๋ยวสิจดหมายพวกนิดนึงหน่อยก็มีจดหมายมานี่โอ้จังแม่นเพิ่นตั้งจิตตั้งใจนี่ก็ทรงธนานัดมาทําบุญสร้างกุฏินําโอ้จํานวน600บาทสาธุเนาะคุณย่อมเพิ่นได้นี่ให้พระอาจารย์100บาทแล้วก็อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวรเพิ่นว่าโอ้จังแม่นตักเนาะคุณย่อมขันเงินทีละภาพเนาะเอาได้รับไว้เรียบร้อยแล้วเด้อมาหอดมาถึงโอ้ถวายพระอาจารย์ป้อมเอาอนุโมทนาสาธุเอาไปลงในการสั่งการแปลงเมิดนั่นแหละเนาะนี่ก็คือส่วนหนึ่งของจดหมายที่ฝากมาเฮ็ดบุญพอจักกระพงแม่นับป้าวันขอนขวากับสั่งกุฏิอีก200บาทอุทิศให้พ่อป้อนแม่หน่อยขอนขวาได้รับไว้เรียบร้อยแล้วก็พอพินิจแม่บัวเรียนเกษมสัตว์เนาะบ้านน้องย่อเนี่ยเพิ่นฟังธรรมะท่านเจ้าคุณเป็นประจำว่าท่านไปน้อมถวายปัจจัยมาบูชาธรรมจำนวน500บาทเอาสาธุเนี่ยอันนี้ไปงานของบุญกฐินบ้านน้องย่อเพิ่นดอกเนาะอันนี้ก็ได้เอาอนุโมทนาสาธุยั่งอีกท่านอื่นๆก็ว่ากันไปเนาะออกตนหยาดจอมตุปโสควันเอ้ยเนาะรักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่กะแม่เพิ่นก็สอนแต่ๆเด้ในเรื่องของความเป็นบุญเป็นกุศลในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีหั่นนะเพิ่นอยากให้เฮานี่ได้เฮ็ดบุญได้ทำบุญจังซั่นนะเพราะว่าเพิ่นถือว่าคนบ่มีบุญก็คือคนบ่มีโชคเพิ่นว่าจังซั่นเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่นได้เว้าไว้อยู่ในจุลกรรมวิภังคสูตรพระสุตันตปิฎกมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุปัจจัยอีหยังน้อคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วมันจึงมีความแตกต่างกันแม้เกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่แท้แต่ว่ากับบ่คือกันนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตรัสตอบบอกว่ามันเป็นพ่อกรรมคือการเหตุการณ์ทำทั้งที่เป็นไปในทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจเห็นบ่ล่ะมันเข้าลักลักที่ว่ากรรมมั่งสติวิปัสสติญาติตั้งหินัปปณิตตายะเนี่ยกรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและก็ประณีตกว่ากันกรรมูนาวัตติโลโกสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมที่เขาเหตุเขาทำไว้เห็นบ่ล่ะญาติย่อมในเรื่องของกรรมเนี่ยลักของพระพุทธศาสนาเป็นสอนสอนให้หู้ทั้งกุศลกรรมสอนให้หู้ทั้งอกุศลกรรมกุศลกรรมก็หมายถึงกรรมดีเอิ้นว่าเป็นบุญญกรรมก็ได้ส่วนคําว่าอกุศลกรรมก็หมายถึงกรรมตัวเอิ้นว่าปาปกรรมก็ได้บัดนี้หรือว่าอีกแนวนึงคําว่ากุศลกรรมเพิ่นก็เอิ้นว่าสุจริตแปลว่าความประพฤติดีหรือว่าประพฤติชอบส่วนคําว่าอกุศลกรรมเพิ่นเอิ้นว่าทุจริตก็คือความประพฤติชั่วหรือว่าประพฤติบ่ชอบนี่ล่ะนี่อันนี้ก็มีรายละเอียดที่เพิ่นแจกแจงไว้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือกายทุจริตความประพฤติชอบทางกายก็มีเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือว่าเบียดเบียนสัตว์เว้นจากการลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตสิล่ะวาจีทุจริตก็คือความประพฤติชอบทางวาจาเว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากการกล่าวส่อเสียดเว้นจากการเว้าคําหยาบเว้นจากการเว้าเพ้อเจ้อแก่สละมโนสุจริตก็คือความประพฤติชอบตั้งใจเว้นจากการโลภอยากได้ของเขาเว้นจากการคิดปัญญาบาทฟ้องไร่เขามีความเห็นชอบตามทํานองคล่องธรรมแก่สนะอันนี้ก็คือส่วนที่มันเป็นสุจริตส่วนที่เป็นสุจริตมีจังซั่นแล้วส่วนที่เป็นทุจริตมันก็คือกันก็คือตรงกันข้ามมาหน้าญาติโยม
ก็คือกายทุจริตอย่างที่หน้าวจีทุจริตมโนทุจริตมันจะตรงกันกับนั่นแหละก็คือความถ้าแม้นว่าเป็นสุจริตเนี่ยก็คือดีนะแต่ทุจริตก็คือมันบ่ดีก็คือถ้าแม้นว่ากายทุจริตแบบนี้ความประพฤติตัวสร้างกายกับการฆ่าการเบียดเบียนการทรมานสัตว์การลักการขโมยปล้นจี้ฉ้อโกงนี่เกี่ยวกับเรื่องการฉ้อโกงฉ้อโกงเนี่ยล่ะที่มันมีการโกงกันนี่มีข่าวออกมาอยู่นี่มันจะนี่ล่ะเป็นเรื่องของทุจริตแม่นบ่หรือว่าการประพฤติผิดในกามการทำผิดสร้างเพศอย่างที่นะกายทุจริตวจีทุจริตก็คือความประพฤติตัวสร้างวาจาการเว้าเท็จโกงกปกล่มการเว้าเสาะเสียดยั่วย่องให้เขาแตกกันการเว้าคำหยาบบ่สุภาพอ่อนหวานการเว้าเพ้อเจ้อเลวไหลไหลสาระอย่างนั้นมาล้ำมาล้อยตัวจีบตัวแดนไปอย่างนั้นนะมโนทุจริตก็คือความประพฤติตัวตั้งใจนี่แหละเกิดโลภอยากได้ของเขาเกิดพยาบาทอาฆาตปองไร่เขามีความเห็นผิดจากตำนองคล่องถ้ำอย่างนี้นะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกุศลกรรมอกุศลกรรมนี่หล่อนอคือกุศลกรรมก็คือสุจริตนั่นแหละอากุศลกรรมกับมันก็เป็นทุจริตอย่างสัตว์นะเพิ่นก็บอกไว้เนี่ยล่ะจึงว่าเรื่องของกรรมเนี่ยพระพุทธศาสนาสอนไว้กรรมหรือว่าการเหตุการณ์ทำเนี่ยจอมบวชสิเป็นไปดีไปตัวมันก็สิมีผลหรือว่าตามให้ผลเสมอดิผลของการเหตุการณ์ทำเนี่ยมันมีอย่างแน่นอนล่ะสิกรรมหนักกรรมเบาจังใดมันจะต้องมีนะญาติจอมตุ๊บโตก้อนย้อนที่หยังสมมติเนาะสมมติเนี่ยเฮาเอามือของเฮาหรือกำปั้นของเฮานี่ทุบกับปะหนังทุบกับโต๊ะแห้งๆเนี่ยจังซั่นนะผลที่ออกมามันจะเจ็บมือแห้งถ้าเฮาเอามือเอากำปั้นเอาหยังทุบไปคอยผลที่ออกมามันจะเจ็บมือน้อยเนี่ยเห็นบ่แต่ว่าที่แน่นอนที่สุดก็คือว่ามันต้องให้ผลน่ะนะเพียงแต่ว่ามันสิเร็วหรือช้าก็ตอนนั้นแหละจึงว่าหลักของการให้ผลของกรรมเนี่ยเป็นอุปมานักปราชญ์บัณฑิตเป็นอุปมาคือจังกับสุนัขมันไล่เนื้อเป็นว่าถ้าเนื้อมันยังมีกำลังยังแล่นเร็วอยู่ตราบใดสุนัขมันก็แล่นบ่ทันแม่นบ่ยังกัดเนื้อกัดนี่ล่ะบ่ได้จังซั่นนะต่อเมื่อใดเนื้อหรือว่างัวอีหยังต่างๆที่มันไล่อยู่มันอ่อนแห้งพออ่อนแห้งมันเมื่อยล้าแล้วสุนัขมันก็แล่นตามท่านพอแล่นตามท่านเป็นจังได๋ล่ะมันก็สิกัดท่านที่คือเรื่องของกรรมนี่ล่ะผลของกรรมน่ะมันสิให้การสนับสนุนกันเป็นวัฏจักรก็คือกรรมในอดีตมันก็สิส่งผลมาฮอดปัจจุบันกรรมปัจจุบันก็สิส่งผลไปต่อพุ่นแล้วอนาคตไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะตามหลักธรรมคำสอนในตั้งพระพุทธศาสนาเนี่ยจอมเอ้ยเพิ่นบอกเพิ่นสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเพิ่นจาสู่เฮาฟังคนและสัตว์ที่อุบัติมาในโลกนี้นอกจากอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆแล้วก็ยังมีกรรมเป็นเหตุหรือว่าเป็นแดนเกิดเว้าอีกอย่างนึงเนี่ยเว้าให้มันชัดๆก็คือว่าคนเฮาเนี่ยเกิดมาได้ก็ย้อนกรรมเด้มันจึงมีความแตกต่างกันพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้อยู่ในจุลกรรมวิภังคสูตรนั่นแหละอย่างที่เพิ่นบอกไว้ว่าเอาคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนยากจนเข็นใจบ่ร่ำรวยมั่งมีสีสุขทำมาหากินมันยากมันลำบากเพราะอีหยังก็เพราะในศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนตระหนี่จีเหนียวบ่ชอบทำบุญบริจาคท่านคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนมีหน้าตารูปร่างบ่สวยบ่งามหรือว่าบ่หล่อเหลาเพราะในศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนบ่มีศีลบ่รักษาศีลอย่างนั้นนะคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนขี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดอยู่เสมอย้อนอีหยังก็ย้อนในศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนบ่มีเมตตากรุณาชอบทรมานเบียดเบียนหรือว่าเกณฑ์ฆ่าสัตว์เพิ่นบอกไว้เพิ่นแจ้งไว้จังซี่ชัดเจนของเพิ่นเด้คนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนมีสติปัญญาบ่ดีมีสมองทึบเฮียนบ่เก่งย้อนอีหยังย้อนในศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนบ่ชอบคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตบ่มักบ่ชอบในการฟังเทศฟังธรรมเห็นบ่ล่ะญาติโยมเพิ่นก็สิบอกจังซั่นเด้คนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนเกิดในตระกูลต่ำเกิดในต้นศาสตร์เป่าปั้นบ่ดีย้อนว่าในศาสตร์ก่อน
เขาเป็นคนที่มีความแข็งกระด้างบ่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตติมานะแห้งกล้าบ่ฮู้จักตีต่ำตีสูงเว้าง่ายๆก็คือว่าบ่มีสัมมาคารวะจังซั่นล่ะนี่มันเป็นจังซั่นจึงว่าที่เพิ่นเว้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนกันมาเนาะญาติโยมเนาะว่าคนเฮานี่เนาะแข่งอีหยังก็แข่งได้เด้แข่งรถแข่งเรือแข่งม้าแข่งขันกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าแข่งบุญวาสนาบารมีเนี่ยมันแข่งกันบ่ได้ญาติโยมเนาะบุญญาวาสนาบารมีเนี่ยมันแข่งกันบ่ได้บางเทื่อนี่สังเกตเบิ่งบ่เฮ็ดอาชีพอย่างเดียวกันน่ะละคนหนึ่งขาดทุนแต่กว่าอีกคนหนึ่งได้กำไรเฮ็ดอย่างเดียวกันผู้หนึ่งประสบความสำเร็จแต่ว่าอีกผู้หนึ่งมันมีความเหลื่อมล้มเหลวอยู่ตลอดอย่างนั้นนะลังปู่ลังก้นมันมีแต่ความลุ่มๆดอนๆมันบ่ราบรื่นอย่างนั้นเด้ท่านเจ้าคุณจึงเสือในเรื่องของบุญญากรรมเนี่ยบุญญากรรมปาปกรรมเนี่ยล่ะบุญไปบุญมั่นเด้คนเฮาเนี่ยมันบุญมันแตกต่างกันความที่เฮาได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ศาสตร์ปางก่อนเนี่ยปุเพกตาปุญญาตานี่จะถือว่าเป็นเรื่องนึงที่เฮาต้องนำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาแต่สละแข่งอะไรมันแข่งกันได้แข่งเนื้อแข่งไผ่แข่งกันได้แต่ว่าแข่งบุญแข่งวาสนาของคนเนี่ยโอ้มันแตกต่างกันได้บุญไปวาสนามันจังสันบอดนี่ล่ะบ่ต้องอื่นไกลหรอกเอายกตัวอย่างเนาะในเรื่องที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตของญาติของโยมที่เป็นพื้นฐานจังสิเนาะเนี่ยเคยสังเกตบ่บางปู่บางคนเห็นบ่ล่ะมักซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่มักซื้อมาตั้งแต่นมคุ้มเฒ่าว่าซั่นไปซื้อทุกงวดใต้ดินบนดินว่าซั่นไปแต่ว่าแม้บ่ถูกหวยบ่ถูกลอตเตอรี่จักเทื่อเด้อาจารย์ได้ที่ว่าแม่นๆจะไปหาทั้งนั้นนะผู้คนซื้อนี่ก็ได้ผู้อื่นเขาละถูกเอาแต่ว่าเพิ่นผู้นี้แม่พลาดทุกเทื่อมีแต่สุยอย่างนั้นนะอย่างดีก็เฉียดเฉียดอย่างดีก็สุยอย่างนั้นนะสุยหน้าสุยหลังอย่างนั้นนะพ่อให้มันย่ำใจพ่อให้มันได้ไปเล่นต่อไปจังสิล่ะก็เด็ดจริงมันเป็นจังได๋ก็ปรากฏว่านี่ล่ะคนผู้นี้บ่เคยเฮ็ดบุญบ่เคยบริจาคท่านในศาสตร์ก่อนก็คือสิบ่ได้เฮ็ดบุญบ่ได้ให้ท่านอีหยังไว้อ่ะนะพอมาศาสตร์นี้ก็บ่เฮ็ดบุญบ่ให้ท่านอีหยังอีกแต่ว่าคิดอยากล่ำอยากรวยคือจังกับผู้อื่นเขาเนี่ยล่ะอยากรวยทั้งรัฐว่าซั่นไปเห็นบ่ล่ะพ่อเขามาโฆษณาเรื่องนั่นเรื่องนี้มันเป็นลักษณะฉ้อโกงเนี่ยก็ไปเฮ็ดนำเขามันก็โอ้ยลุกจมไปเรื่อยๆจังซั่นล่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้ย้อนบุญที่แล้วบุญไปบุญมั่นเนาะญาติโยมทุกคนนี่มันจึงแม่มีการต้มตุ๋นหลอกลวงกันโอ้จังแม่นเป็นข่าวหลายแต่ๆได้ซุเมื่อเนี่ยข่าวเกี่ยวกับเรื่องการต้มตุ๋นการหลอกลวงเฮ็ดไปอีหยังไปมีแช่มีหยังจังซั่นน่ะเป็นลูกโซ่เป็นการอีหยังที่เขาเว้าเนี่ยมันเป็นภาษาของเขาอ่ะฮะนี่ล่ะจึงว่าเรื่องจังสี่นี่ต้องระมัดระวังต้องพยายามเด้อย่าไปเสืออีหยังง่ายๆเงินมันบ่ได้มาง่ายๆดอกบ่ขยันมันเพียรบ่ยัดบ่สร้างบ่ตั้มนี่โอ้ยเหงื่อบ่ไหลไข้บ่ย่อยบ่บืนตายมันบ่ได้เด้ความลําความรวยต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานมันจึงสิมีมาจังซั่นน่ะคนที่เขาเจ้าพังมีสีสุขเขาเจ้ามีความลํารวยเขาเจ้ามีอยู่มีกินอีหยังนี่เขาเจ้าขยันเด้มันขยันในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ที่สำคัญก็คือว่าบุญกระเจ้าก็มีมาตั้งแต่ศาสตร์ปางก่อนมาเสริมน้ำกระเจ้าตั้งตนตั้งโตไว้ชอบในศาสตร์นี่น้ำแจงสันนะมันก็เลยสนับสนุนส่งเสริมการแจงสันละเพราะฉะนั้นเรื่องของบุญนะย่อมสมบูรณ์ส่วนให้พวกเฮานี่ล่ะได้ฟังกันอยู่จังสิล่ะฟังเรื่องของบุญเนาะบุญบุญบารมีเป็นว่าเนาะเอ้ามักสิได้ยินคนเว้าคล่องจองกันบุญบารมีบุญบารมีบุญไผบารมีมั่นบุญบารมีเป็นว่าจังซั่นเด้มีบุญมีบารมีเนาะก็คือมันเต็มน่ะมันเฮ็ดให้เต็มเฮ็ดให้สมบูรณ์นี่ล่ะมันอุปมาคือจังกับโอ่งกับไหที่มันเต็มด้วยน้ําบุญบารมีที่สั่งสมจนเต็มนั่นมันกลายมาเป็นวาสนาคนที่เต็มเปี่ยมด้วยวาสนาสิเฮ็ดอีหยังก็มีแต่ความสะดวกราบรื่นและก็ประสบกับความสำเร็จเจียงสันหลัง
พระพุทธเจ้าเพิ่นจึงตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเพิ่นว่ามาภิกขเวปุญญานังปายิตตานี่ล่ะท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเพิ่นว่าสุขัสเสตังอจิวัจนังเพราะคําว่าบุญบุญนั่นมันเป็นสื่อของความสุขเห็นบ่ล่ะญาติโยมอย่าได้ดูถูกบุญว่ามันเป็นของน้อยเพราะบุญบ่ว่าสิหลายหรือน้อยมันก็นําความสุขมาให้จังซั่นนะตรงกันข้ามกับบาปสิหลายหรือน้อยก็ตามก็ย่อมนําความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้จังซั่นเด้จึงว่าคําสอนจังซี่มันเป็นคําสอนที่เฮาสามารถนําไปเทียบเคียงได้กับหลักที่มันเป็นสากลเด้ในคําสอนจังซี่ญาติโยมทุกผู้ทุกคนเป็นคําสอนที่พวกเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่จื้อจําความได้ผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นๆก็สั่งก็สอนเพิ่นก็บอกเพิ่นก็เตือนสติจังซั่นล่ะเนาะเพิ่นให้มีการเฮ็ดบุญให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะในเรื่องของท่านให้ท่านจักให้ตอบสนองที่เพิ่นเว้าเนาะนบท่านจักฟ้องนอบไหว้นี่แหละมันแม่นความเพิ่นเด้เนาะให้ท่านจักให้ตอบสนองนบท่านจักฟ้องนอบไหว้นี่ล่ะรักท่านจะครองความรักเรานะสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนเห็นบ่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าไว้แม่นบ่ให้แล้วก็ได้แม่นบ่ให้ไปเพื่อได้มาจังซั่นนะคนที่บ่ให้ก็ย่อมบ่ได้คนที่มีทรัพย์สมบัติหลวงหลายแต่ว่าบ่เสียสละให้ท่านมันก็คือคนทุกข์นั่นแหละเว้าอีกอย่างนึงว่าคนตรณีคนขี้เหนียวก็คือคนยากคนจนจังซั่นล่ะคนที่เฮ็ดบุญให้ท่านไว้เป็นคนมีบุญญาณิธิตามหลักของพระพุทธศาสนาเพิ่นสิเว้าจังซั่นมีขุมทรัพย์คือบุญนี่ล่ะมีขุมทรัพย์คือบุญจ้ะจอมตุ๊บโตก่อนเฮาฝังขุมทรัพย์ไว้เนาะเงินเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกวิธีการในการใส่เงินนี่ล่ะใช้นี่เก่าให้เขากู้เพิ่นว่าฝังไว้ทิ้งลงไปในเหวเนี่ยฝังไว้เห็นบ่ล่ะฝังไว้ก็คือฝากไว้ฝากเงินไว้ฝากบุญไว้จังซั่นนะฝากบุญก็คือเฮ็ดบุญไว้เนี่ยล่ะทําบุญไว้สร้างบุญไว้เป็นบุญญานิธิเนี่ยล่ะเฮาเสื่อความเป็นบุญโสขอปุญญัสสะอุจจโยเนี่ยล่ะการสั่งสมขึ้นแห่งบุญมันนําความสุขมาให้บุญเพิ่นจัดว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะว่าเป็นทรัพย์ภายในบ่อันตรธานบ่สูญหายไปด้วยเหตุอื่นแม่นบ่ล่ะญาติโยมอย่างที่เพิ่นเว้าไว้บอกว่าโจรก็ลักขโมยบุญไปบ่ได้เด้อเพิ่นว่าไฟก็บ่สามารถไหม้บุญได้เด้น้ําก็บ่สามารถท่วมบุญได้ลมก็บ่สามารถพัดพาบุญได้เห็นบ่ล่ะบ่มีส่วนงานอีหยังต่างๆมายึดเอาบุญไปได้เด้บุญเนี่ยทรัพย์สินเงินทองนี่เขายังไปอายัดแม่นบ่เขายังไปยึดเห็นบ่ตามยึดพอมีคดีฉ้อโกงอีหยังขึ้นมาเขาตามไปยึดทรัพย์สินอีหยังต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ่ซั่นไปเขาไปยึดไปอายัดไว้นะแต่ว่าทรัพย์คือบุญนี่ไว้เฮ็ดบุญไว้นี่มันบ่มีผู้ใดมาแย่งเด้โจรก็ลักขโมยบุญไปบ่ได้ไฟก็บ่สามารถไหม้บุญได้น้ําก็บ่สามารถท่วมมาบุญได้นะลมก็บ่สามารถพัดพาบุญไปได้แม่นบ่ส่วนงานราชการอีหยังต่างๆเขาก็บ่สามารถมายึดเอาบุญไปได้นี่จึงว่าบุญเนี่ยจึงบ่คือจังกับทรัพย์ภายนอกอื่นๆอย่างเช่นแก้วแหวนเงินทองเก่าของที่ให้ที่หน้าเงื่อนบ้านบั่นต้องรถเลือจังซี่นะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นของภายนอกบางเทื่ออาจสิถูกโจรถูกขโมยลักไปบางครั้งอาจสิถูกไฟไหม้บางครั้งอาจสิถูกน้ําท่วมบางเทื่อก็ถูกยึดทรัพย์อย่างที่เฮาได้ยินข่าวนั่นแหละยึดทรัพย์อายัดทรัพย์นี่แหละแต่ว่าทรัพย์คือบุญเนี่ยบ่เป็นจังซั่นมันมีความปลอดภัยแน่นอนและก็ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นเสบียงเสบียงเดินทางติดตามตนไปในสัมปรายภพแต่ละเห็นบ่ล่ะอานิสงส์ของบุญเฮ็ดบุญตั้มบุญญาติโยมตัวผู้ตัวก้อนเอ้ยมันดีเป็นบุญเป็นกุศลขอให้พวกเฮาได้พากันเฮ็ดพากันทําจังซั่นล่ะเฮ็ดไว้ทําไว้สร้างแปลงไว้ในความเป็นบุญเป็นกุศลเฮ็ดไปเทื่อละเล็กเทื่อละหน่อยญาติโยมเนาะน้ําหยดลงทีละหยดทีละหยาดทําตุ่มน้ําให้เต็มได้ชั้นใดแม้แต่การเฮ็ดการทําของพวกเฮาคือกันเนาะ
คอยเอ็ดคอยตั้มคอยสั่งคอยแปลงป้ายมือละเล็กมือละน้อยเก่งสั่นละคออย่างเดียวก็คือว่าให้เฮาเฮ็ดตามที่เพิ่นเว้าไว้นั่นล่ะขอให้ใจเสถียรตั้งในข้องพุทธบาทเพิ่นว่าอย่าได้ละขาดแก้วเมืองแก้วบรรประสงค์เจ้าผู้องสาห่างอย่าว่างค่อนปะเปาเจ้าและไฟใจหน่อยให้ไฟผงขอให้จงใจสั่งศีลท่านอย่าเด็ดขาดไอ้มันเกาะกอดซ้ำเวียนให้ดอกควงไงขอให้เสาะใสแจ้งหายสวงบนตายสัพพะโจรมั่นสังอย่าได้มีมาตองเห็นบ่ล่ะญาติจ้องแต่ว่าเอาเมื่อมันถึงวาระแม่นบ่ย่ำย่ำจิบุญมันหมดย่ำจิบุญมันบ่ต่อเนื่องจังซั่นมันก็มีคือกันเด้แต่ว่าเฮาก็ทำใจได้ให้เกิดว่าโอ้บ่แม่นหยังดอกว่าซั่นไปย่ำมันลำบากมันทุกข์มันยากแม้เฮ็ดบุญไว้แล้วบางเทื่อมันยากมันลำบากก็ให้คิดว่าเสื้อฟาดจ้องกั้นกองกะย่ำงบอ่ะนะบาดว่าซาตาลุบลูบลงคือจ้องนั่นล่ะย่ำเมื่อซาตาขึ้นขวางขึ้นก้อนกะย่ำลองบาดสิล้มยมหยาก็บ่ปั้งอ่ะนะให้เสื้อว่าเอ้าเป็นคนเกิดเป็นคนต้องหวังอยู่ร่ำไปคนฉลาดไม่ควรท้อแท้เราเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นเปิ่นว่าจังซั่นเด้เป็นคนต้องพยายามอยู่ร่ำไปคนฉลาดบ่ควรท้อแท้เฮาเห็นตัวเองเป็นตัวอย่างถือเขาซอยขึ้นจากน้ำมาถึงบกได้เห็นบ่ในเรื่องมหาตนกที่เปิ่นเว้าเปิ่นว่าไว้น้อยญาติจอมซุปโซคนเฮ็ดเอาทําเอาประพฤติปฏิบัติคอยเฮ็ดคอยทํามีความมั่นความขยันจังซั่นล่ะมันถ้าขยันเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็ดีทั้งนั้นล่ะอันว่าคนขี้ข้านแม่นสิอยู่ในใดถึงจักนอนของเงินจะสร้างสามค่ำแล้วมื้อนึงเขาจักต้องหากินดอมไก่แล้วเรานอนสาดเหียนแม่นหน่อยใต้ตอมเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าจังซั่นเด้ในโลกนี้บุรุษผู้หวังความเจริญพึ่งหลีกทางโทษ6ประการก็คือง่วงเหงาเฮานอนเหงื่อซึมบ่ว่องไวขาดกลัวโทษสาเกียรติการและกับพัดเปลี่ยนเวลาเป็นวายเจงสันเดกนี่แหละบอสขี่ข้านใส่ได้ใส่ได้ญาติจอมอันว่าคนขี่ข้านแม่นสิอยู่ในได้แม่นบ่ล่ะถึงชักน้องของเงินแกสร้างสามคำแล้วมื้อนึงเขาจักต้องหากินดอมไก่แล้วเรานอนสาดเหียนแม่นหน่อยไต่ตอมเป็นวายญาติจอมเนาะย่ำชีวิตมันตกอับมันบ่มีผู้ใดอยากคบหาสมาคมเด้ญาติจอมสมบูรณ์สมควรเนาะเพิ่นจึงว่าทุกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจึงเอิ้นพี่น้องลุงป้าจึงว่าหลานอันนึงกั้นเฮ็ดโอ้เป็นผู้มีเงินเกินเหลือหลายเราพ้องปั้นเปื้อมาหมายห่มถือพี่น้องพี่ปั้นผู้เฒ่าลุงป้าก็ว่าหลานเพิ่นว่าแม่นคือของเพิ่นได้น้อยญาติจอมคือคำของเพิ่นแท้ๆเด้มันเป็นจังซั่นล่ะชีวิตจะต้องต่างไปแปลงไปแล้วล่ะญาติจอมน้องคอยเฮ็ดคอยทําไปนี่ล่ะทุกเป็นบวาดีมีเป็นจึงเอิ้นพี่น้องลุงป้าจึงว่าหลานอันหนึ่งกั้นเห็ดโอ้เป็นผู้มีเงินเกินเหลือหลายเราพ้องฟันเปื้อมาไม้ห่มถือพี่น้องพี่ท่านผู้เฒ่าลุงป้าก็ว่าหลานเปิ้นว่าจังซั่นเด้เพราะฉะนั้นยึดหลักเนี่ยหลักเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเพิ่นฟังเพิ่นสอนไว้หั่นล่ะเนาะให้ประพฤติตามปฏิบัติตามนี่ล่ะให้เฮาดำรงตนปฏิบัติโตมีรักสุสัพปุริสธรรมอยู่ในกระตนกระโตเอาหลักสัพปุริสธรรมเนี่ยล่ะมาเป็นแนวทางในการที่สีน้ำผ้าชีวิตสั่งสรรชีวิตเฮาสิได้ประพฤติดีปฏิบัติดีหลักสัพปุริสธรรมธรรมของสัตบุรุษเพิ่นเอิ้นว่าสัพปุริสธรรมมีหยังแน่ตั้งแต่ผู้ล่ะธรรมมัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเหตุอย่างเช่นรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์อัตตันอยู่ตาความเป็นผู้หูจักผลอย่างเช่นหูจักว่าสุขมันเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์มันเป็นผลแห่งเหตุอันนั้นอัตตันอยู่ตาความเป็นผู้หูจักตนว่าเฮานี่ว่าโดยศาสตร์ตระกูลยศศักดิ์สมบัติบริวารความหูและคุณธรรมเที่ยงตอนนี้แล้วประพฤติตนให้สมกับที่เป็นอยู่จังใดมัตตันอยู่ตาความเป็นผู้หูจักประมาณในการบริโภคแต่พอควรกาลันอยู่ตาความเป็นผู้หูจักทานเวลาอันสมควรในอันประกอบจิตนั้นๆปริสัญญูตาความเป็นผู้หัวจักประสุมต้นและกับกิริยาที่สิต้องประพฤติต่อประสุมต้นนั้นๆว่ามูนี่เมื่อเขาไปหาสิต้องทำกิริยาจังสิสิต้องเว้าจังสิเป็นต้นบุคคละปะโลปะลัญญูตาความเป็นผู้หัวจักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนบ่ดีบ่ควรครบจังสินะเขามีหลักสัพปุริสธรรมธรรมะของสัตบุรุษ
คนที่มีความประพฤติดีประพฤติชอบเห็นชอบระงับจากบาปอกุศลบ่เบียดเบียนตนบ่เบียดเบียนผู้อื่นแต่สัตว์ก็นี่แหละชีวิตมันก็ไปได้ชีวิตมันก็ก้าวต่อไปแต่สัตว์นะเฮาก็สร้างแปลงต่อไปเนี่ยเสื้อในรักนี่แหละญาติโยมเสื้อในรักของการทำคุณงามความดีเฮ็ดดีไว้ญาติโยมสุภสุขันทำคุณงามความดีไว้ท่านเจ้าคุณบอกเป็นประจำถึงคำเว้าคำว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าเพิ่นสอนเพิ่นทักเพิ่นเตือนเอาเนาะให้คอยทักคอยหย่อนสิเห็นตอนแกงปลาให้คอยวิทย์คอยสายอย่าสู่เศร้าว่างไว้กันว่าเป็นตาหย่ำให้ทำกินเฝ้าฟังอย่าได้เฮ็ดข้าวเมามัวเว้าบ่ดีนะให้คอยคิดคอยแก่คอยแก่คอยดึงเอาให้คอยขุดคอยค้นคอยค้นดอกคอยค้ำให้คอยทำคอยสั่งอย่าว่างใจคอยแล่นแม่นบ่ไอ้คอยวดคอยแง่นสิรวยขึ้นเมื่อรุ่นเพิ่นว่าจังได๋คนเอ้าเมื่อสิเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่แม่นว่าฮู้จักคิดฮู้จักไผควรแล้วมันก็สิเฮ็ดให้เวียกงานการสร้างที่ตนเฮ็ดตนทํานั่นได้รับผลสําเร็จตามเป้าหมายเสมออย่างนั้นล่ะคือดังครับที่มีคําที่เขาเว้าเนี่ยโอ้เป็นคนที่ฮู้จักในการคิดใหม่ทําใหม่การคิดมันก็ต้องมีวิธีคิดที่ถูกต้องนี่ล่ะต้องอาศัยหลักอีหยังหลักโยนิโสมนสิการก็คือการใส่ความคิดถึกวิธีฮู้จักแยกแยะฮู้จักวิเคราะห์เบิ่งด้วยปัญญาคิดเป็นระบบประกอบไปด้วยเหตุผลแต่ละญาติโยมเนาะเนี่ยโบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าไว้เพิ่นก็สอนคนให้ฮู้จักคิดในเรื่องบางเรื่องต้องค่อยๆคิดค่อยๆเฮ็ดค่อยทําแต่ว่าบ่ให้ขาดสายให้เกิดความต่อเนื่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสย่อย่องหลักโยนิโสมนสิการไว้เด้เพิ่นบอกว่าเราแต่ตาคดไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายในแม้สักอย่างเดียวที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นเสขะเหมือนกับโยนิโสมนสิการเพิ่นว่าผู้มีโยนิโสมนสิการย่อมกำจัดอกุศลได้และก็ย่อมยั่งกุศลให้เกิดขึ้นแต่สละทุกคนควรที่สิฮู้จักขึ้นและก็ขึ้นให้เป็นทำให้เป็นแต่สันเดนี่ล่ะคือลักษณะย่อมสมบูรณ์ทุกคนลักในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเฮาเฮ็ดให้มันได้ทําให้มันมีสร้างให้มันเกิดเป็นสัตว์ละคอยเฮ็ดคอยตั้มคอยสร้างคอยแปลงไปรักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่นสอนเนี่ยล่ะเรื่องของกรรมเนี่ยกรรมการเฮ็ดการตั้มเนี่ยกรรมโมนาวัตติโลกโผนี่แม่นเด้เนาะญาติโยมเนาะรักธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนานี่แต่สิว่าแล้วนี่เป็นสัจจวาทีแต่คือกล่าวถึงความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายนั่นล่ะเป็นกรรมวาจีแต่กล่าวถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเสียล่ะเนาะนี่ล่ะคือจังครับพวกเฮาเจ้าไปทั้งหลายทั้งปวงได้ยินได้ฟังแล้วจะเข้ามาทักทายโอ้มื้อนี้เข้ามาทักทายกันอบอุ่นคือเข้าคุณขนกป้อนบั่นปากสองเราคุณนลนรงคุณกองท้องงอนจิตคุณบับเป็กคุณอันคุณลำไยคุณนงคลานสุวรรณไตรคุณสัพพสิทธิ์คุณจุรีรัตน์คุณสนกป้อนคุณวิมลแมววิคุณประสานคุณวาลุนีคุณศิริป้อนคุณจิปปนมคุณถนอมคุณจอยแม่หนูคุณแม่ลัดคุณป้ารุ่นคุณไปโหลดหลวงพ่อตุ๋ยคุณโตริเนเวอร์ไดคุณอ่อนอานงคุณกองค่ำคุณสมป้องคุณสุดาคุณสุมาลีคุณศรีมาล่าคุณน้ำม่อนคุณสมป้องจารุจิตคุณชวีวันคุณดวงนาป้าคุณประสิทธิ์คุณเสนอแม่เต้หน่อยย่อมปิญญาธิดาคุณไปบุญย่อมรัติยาคุณไหวป้อนคุณชวีวันคุณรัตนาคุณป้อนอภิญญาคุณวิไลวันคุณไกสวัสดิ์คุณไกสวัสดิ์เพิ่นบอกว่าเมื่อนี่บุญแจกเข่าคุณตาแก้วโอ้ละบุญแจกเข่าเพิ่นน้อเอาสาธุเอาอนุโมทนาบุญนำอีพ่อใหญ่อีพ่อใหญ่แก้วนี่พ้มดีอายุยืน100ปีเนาะคุณสมพานปลื้มจิตคุณสำลีคุณวันทิพย์คุณบรรลุพระอาจารย์ย่องคุณถาวรคุณสารวิทย์คุณโยภาคตะคุณนอกคุณตักศิลคุณจนผู้หญิงใหญ่คุณหลดจนินเข้ามาทักทายได้นี่เนาะคุณยายสว่างสุขคุณสละพงคุณวัฒนาคุณออดออดคุณนงนดคุณแม่ปากายคุณนงข้านพระโกศพลวัฒนาคุณคุณกำปนผู้อ๋องคุณวิทยาคุณลำไยกัลพันเนาะคุณเทิมคุณใจยั่งสู่วารสารเขาดีคุณปักปอนผู้ซอยเปอร์เซินคุณปานปริญญาดาคุณซาลินีคุณวิไลรัตวาจีร่อยตรีธีรศักดิ์คุณสมบูรณ์คุณบัวลี่คุณจรุนคุณชูชัยคุณกองศรีคุณสำรวยเนาะคุณธนพรคุณนวลจันทร์คุณปาลีจาดเข้ามาผู้บางอ่อนเนาะคุณตะน้อมคุณบุญเติมขันตีแม่สวยคุณสายศิลป์คุณสุรพงษ์คุณต้องสุขคุณแก่นจันทร์ครูกระดานดำย่อมตะนาพรปั้นคุณวิชากร
คุณป้าเขียวคุณปัจจรีคุณตานี่คุณประภาสคุณอุบลศักดิ์คุณพรปิ่นคุณสวัสดิ์ครูดำรงปากเจริญเมื่อวานนี่เพิ่นก็ไปฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดหนองย่อย่อมลัดดาดังคุณล้นนกร 2,000 คุณเย้านวรัตน์คุณนิดหมอลำเงาฟ้าคุณเบญจมาศกระทักคุณโอคุณวัฒนาบันนนทาศคุณอาดีศักดิ์คุณเป็นศรีคุณแพร่คุณทรงศรีคุณเจริญชัยเนาะโอ้ยจังแม่นเป็นตะวันซ่อนผู้เป็นเขามาทักทายเนาะคุณราชตรีคุณชัยยันเนาะครูดำรงเพิ่นบอกว่ากับผมฝากเงินตำบุญสังกุฏิฝากท่านเจ้าคุณเหรอได้เขียนไว้อยู่บ่ล่ะกูดำรงใส่ซ่องอยู่บ่ใส่ซ่องหรือว่าปอนใส่ท่านเจ้าคุณชื่อบ่ได้เด้เมื่อวานนี่เห็นผู้หนึ่งเพิ่นอยู่บ้านน้องมาท่อกันเอาปอนใส่ยามอ่ะนะก็เลยบ่ฮู้จักถ้าบ่เขียนไว้ท่านเจ้าคุณลืมเด้ถ้าบ่เขียนไว้เนี่ยคุณปราวัดเหนือแมริดมุกดาหารเนาะคุณน่ะนวพรคุณต้องดาคุณสิโรดเนาะเขามาทักทายเอาอนุโมทนายมลำปันนมนัตนมนัตพัฒน์คุณประดิษฐ์คุณสวัยธรรมสารคุณพิทักษ์คุณประม่วนต้องนมเป็นเขามาทักทายเอาอนุโมทนาสาธุเนาะคุณลำปันใจกล้ายายสีใหญ่สีกับเขามาเนาะทักทายกันเขามาได้เมื่อนี่หน่วยตาสูสีกันคุณชยาป้าจันตานี่เนาะอำนาจเจริญ54หน่วยตาตั้งมุกดาหาร65หน่วยตาเนาะมื้อนี้เนาะสูสีมื้อนี้สูสีทําได้สูสีกันอนุโมทนาสาธุขอบคุณเด้อจํานวนผู้เข้ารับชมรับฟังติดตามรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายธรรมะดีตันเดี๋ยวคุณเว้ากับมาลกโปกเปกไปจังซี่ล่ะเว้าร้อนๆไปล่ะเว้าเป็นกันเองคือจังกับนั่งเว้านั่งคุยสู่กันและกันฟังบ่ได้มีอีหยังอีมันวิจิตรพิสดารอีหยังเอาขออัดขอทํามาเว้ามาว่าสู้กันจังซี่แหละเนาะย่อมน้องข้านพวกกระซับว่ามาฟังอยู่อุดรโอ้ละโอ้เพิ่นไปฟังอยู่อุดรเนาะคุณแมวหน่อยนะลืมม่นคุณสีเขียวป้อนคุณจิรวรรณสมควรเพิ่นเข้ามาเนาะเอาฟังอยู่หม่องใดก็ได้ว่าแต่มันชัดมันเขียนเนาะคุณเอ็มออนเนี่ยคือครอบครัวแผนที่ธรรมะเอ้านี่ไปทุกออนทุกแห่งว่าซั่นไปทุกออนทุกแห่งอยู่ทุกหม่องว่าแม่นถ้ามีความตั้งใจในการฟังแล้วมันฟังได้เบิดมีคลื่นมีสัญญาณโทรศัพท์จังซั่นน่ะเอาอนุโมทนาคุณสุวัฒน์เกษมสุขเนาะกราบสาธุย่อมจักกระพงย่อมดีใจฟังเทศได้บุญกระถิ่นโอ้เลยอนุโมทนาสาธุฟังซุมือเนาะย่อมจักกระพงเนาะฟังซุมือแต่ก็ตามฟังท่านเจ้าคุณจังซั่นล่ะบ่มีหยังดอกท่านเจ้าคุณไปเยี่ยมไปยามไปเยี่ยมไปยามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นพ่อท่านท่านพระผู้อนุคุณเวียงหรกิจพ่อท่านบัดน้องย่อเพิ่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นญาติเห็นโยมเอิบอิ่มอบอุ่นกับอ่อนต้อนดีอกดีใจเมื่อนี่เพิ่นสินํากองกฐินกองอัฐะผู้เด้ไปทอดถวายวัดน้องย่อเด้พี่น้องตั้งบ้านน้องย่อเนาะอีกดูในพี่น้องพ้นขวาวอีหยังเพิ่นเฮ็ดเพิ่นตั้มเอ้าดีอนุโมทนาอนุโมทนากับเจ้าภาพเพิ่นคุณธนายศคุณอยู่ป้าป้อนคุณสุริยันคุณสุพันคุณสำนึกคุณสุภัทรคุณเสริมคุณสำลิดคุณวันดีคุณเกศรเพิ่นครอบครัวญาติพี่น้องเพิ่นพ่อโตว่าซั่นตั้งจิตตั้งใจเอาบุญใหญ่อีหลีโตว่าซั่นจ้างหมอลำมาให้คนได้เบิ่งบ่แม่นธรรมดาเด้อมีความสุขกันญาติโยมสุภุสุพันพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงก็ขออนุโมทนาขอบคุณทั้งหลายก็แล้วกันโอ้เลยกูดำลงว่าผมเขียนสื่ออยู่ในซ่องท่านเจ้าคุณเลยโอ้ไปว่างไปไหนนอบานี่เดี๋ยวต้องค้นหาถ้ามันอยู่ในซ่องนี่สิเห็นเพราะว่าเห็นอยู่บ่กี่ฉบับอ่ะนะเอ้าบ่เป็นหยังเอาปากมาแล้วก็บ่เป็นหยังคุณครูดำลงเด้อขอบคุณโอ้อยู่ในต้องไปเบิ่งในยามนี่มันสิต้นอยู่ในยามหม่องใดบางเทื่อนี่มันอยู่ในยามเนาะคุณสุภกิจมหานินอำเภอปานาลมหนาวมาแล้วแล้วก็โอ้ในยามกูดำลงว่าผมเขียนซื้อในซ่องฝากกันเดี๋ยวคุณในยามมันคือสิบ่ล้นไปไสเดี๋ยวต้องเบิ่งในยามเนาะคุณสมหมายต้นคุณตำปาปอเป็ดแม่ล่าเข้ามาเอ้าตักไทยกันเข้ามาได้สบายสบายญาติโยมเนาะเป็นกันเองจังซี่ล่ะครอบครัวแผนที่ธรรมะเอ้าญาติโยมเอ้ยคนเอ้าเนาะเกิดมานี่ล่ะจึงว่าท่านเดี๋ยวคุณกับน้ำลักนี่ล่ะลักของกรรมในพระพุทธศาสนากรรมมาว่าที่เด้
พระพุทธศาสนานี่เพิ่นสอนเพิ่นเว้าถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นสัจธรรมแก่สัตว์ล่ะพระพุทธศาสนานี่ถือว่าเป็นศาสนาที่ตามหลักวิชาการเพิ่นบอกว่าอยู่ในประเภทอาเทวานิยมบ่อ่างถึงเทพเจ้าผู้วิเศษดลบันดาลแต่ว่าคนสิดีสิซัวนี่ขึ้นอยู่ที่กรรมล่ะเนาะขึ้นอยู่ที่การเหตุการทำอย่างที่ว่าไว้ในตอนต้นอยู่ในจุลกรรมวิปังกสูตรพระสุตันตปิฎกที่มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าล่ะไม่ถามพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดคนที่อุบัติเกิดมาในโลกนี้จึงแตกต่างกันก็คือบางคนก็รวยบางคนก็ยากจนบางคนก็สวยบางคนก็ขี้เลขี้ไล่บางคนก็เกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำมันเป็นย้อนยี่ย่างเกิดนะก็มีคนไปถามก็ไปถามพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตอบไม่รู้เพราะว่าเพิ่นเป็นสัพพัญญูเพิ่นเป็นโลกวิทูนะเพิ่นรู้จักเพิ่นก็บอกว่าจังซี่คนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนร่ำรวยประสาทก่อนเขาเป็นคนไหนต้านเสียสละส่วนคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่ยากจนกับประสาทก่อนเป็นคนขี้ที่บ่ให้ท่านเพิ่นก็บอกจังซั่นเนาะต่อมาอีกคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนสวยคนงามปราศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนมีศีลถือศีลส่วนคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนขี้เหลวขี้ไล่ขี้เลปราศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนบ่มีศีลคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนมีสุขภาพดีปราศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนมีเมตตาส่วนคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนขี้โรค3วันดี4วันไข้ปราศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนขาดเมตตาคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนมีสติปัญญาดีเพราะว่าศาสตร์ก่อนเขาชอบคบหาสมาคมกับบัณฑิตส่วนคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่สติปัญญามันบ่ดีเพราะศาสตร์ก่อนเขารังเกียจนักปราชญ์บัณฑิตบ่เข้าใกล้คบหาสมาคมแก่ปัญหาคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนเกิดในตระกูลสูงเพราะว่าศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนส่วนคนที่เกิดมาในศาสตร์นี่เกิดในตระกูลต่ำเพราะว่าศาสตร์ก่อนเขาเป็นคนแข็งกระด้างแก่ปัญหาเป็นกระบอกบอกไว้ชัดเจนเด็ดๆได้อยู่ในจุลกรรมวิปังกสูตรนี่บอกไว้ชัดเนี่ยแหละญาติโยมเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นรัดเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้จึงว่าเฮาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เฮาหินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาแก่นสังกัมมังสัตติวิปัสสติญาติทั้งหีนัปปนิตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตกว่ากันเพิ่นว่าเห็นบ่ล่ะรัดตำกรรมสั่งสอนในพระพุทธศาสนาตรงกันหรือว่าเข้ากันได้กับหลักวิทยาศาสตร์แต่ละก็คือสามารถพิสูจน์ทดลองได้เสมอย้อนว่าเป็นหลักคำสอนที่เว้าถึงเหตุถึงผลยึดหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งสามารถอธิบายด้วยเหตุผลเห็นบ่ล่ะญาติโยมสมบูรณ์โซกอนเนี่ยจึงว่าโอ้แม่นความเพิ่นนี่เนาะแม่นความเพิ่นแต่ละพวกเฮาก็เชื่อเพิ่นเชื่อเพิ่นเพิ่นเว้าเพิ่นว่าสู่ปังเฮาก็นำไปยินต้องพินิจพิจารณาเนี่ยแต่ละลงมือเฮ็ดลงมือทำแต่ละนะพินิจพิเคราะห์พิจารณาเบิ่งแต่ละล่ะอย่างที่เพิ่นเว้าจังซี่ล่ะบทพิสูจน์อีหยังต่างๆเนี่ยล่ะที่บอกว่าเอ้าที่เพิ่นว่าเนาะคนเกิดมาในศาสตร์นี่เป็นคนร่ำรวยเพราะศาสตร์ก่อนเขาให้ท่านบ่มีความตระนีที่เหนียวนี่แต่แม่นมาคิดพิจารณาเบิ่งให้ดีๆก็สิเห็นว่ามันก็เป็นความจริงจังซี่เด้เห็นบ่ล่ะญาติจอมเพิ่นเว้าไว้นักปราชญ์ให้แล้วก็เฮาก็สิได้เพิ่นว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ถ้าบ่ให้ก็บ่ได้เด้เพิ่นว่าจังซั่นเด้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้เพิ่นเว้าจังซั่นเห็นบ่ล่ะญาติโยมคือจังครับที่มันมีเรื่องที่เพิ่นเล่าไว้เป็นเรื่องตลกขำขันแต่ว่ามันก็เป็นข้อคิดอุทาหรณ์มีความที่เพิ่นสมมุติหน่อยสมมุติว่าเอ้ามีนายขอหรือว่าผู้ใดก็ตามไปตึกแหไปสิดเบ็ดได้ประคองใหญ่มาโตนึงถ้าเขาผู้นั้นเป็นคนขี้จีเมื่อเย็ดแกงปอกคอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิกินแต่ครอบครัวตัวเองมันก็กินได้มื้อ2มื้อเช้าแรกนั่นกินได้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเขาเป็นคนไห้ท่านเมื่อแกงปลาเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่จานไปแบ่งบ้านพี่บ้านน้องหรือว่าคนที่หัวชักคุณก็ให้กันด้วยผลลัพธ์ก็คือเขาสิได้กินอาหารตอบแทนอยู่หลายเดือนหรือว่ากินได้กินแบบบ่เบิดนะกินบ่เบิดคือดังครับเป็นเรานิทานเนาะเป็นเรานิทานมีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกชายผู้เดียวเมื่อลูกชายเป็นนมแล้วก็อยากสิมีลูกหลานสืบตระกูลครอบครองทรัพย์สมบัติอยากสิให้ลูกชายนี่ได้ผู้เป็นภรรยาแต่ว่าเกรงว่า
ลูกไส้นี่สิไปมักไปจอบแม่ยิ่งที่บอดีบองามก็เลยผูกปริศนาคำถามให้ลูกไส้ไปถามแม่ยิ่งที่ตนมักตนจอบบอกว่าเออเนี่ยถ้าแม่นว่าได้ปลามาตัวหนึ่งเป็ดยังไงจึงสิกินได้ดนได้นั่นแต่ถ้ามีผู้ยิ่งผู้ใดตอบถือสิยินยอมให้ลูกไส้นี่แต่งงานกับแม่ยิ่งผู้นั้นเปิ้นว่าจังซั่นเด้ลูกไส้เศรษฐีก็จือทำปริศนาของพ่อไปเจียวถามแม่ยิ่งที่ตนมักตนชอบบางคนก็บอกว่าเอาเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดปลาแห้งให้น้ำปลาไปตากแห้งมันเก็บกินไว้ได้ตั้งปีมือหามือบางคนก็บอกว่าให้เอาไปต้มไปเฮ็ดเป็นปลาเข้มไว้เป็นเก็บไว้ได้ไหวเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนบ่ได้บางคนก็บอกว่าเอาไปเฮ็ดปลาหลาปลาแดกสามารถเก็บไว้กินตั้งได้หลายเดือนเป็นปีพูดไว้เป็นลูกไส้ก็กลับมาบอกพ่อบอกพ่อบอกว่านี่นี่นี่คำตอบมันเป็นจังสี่เด้เนี่ยเขาตอบมาจังสี่พ่อว่าสันบางคนก็ไปเย็ดปลาแห้งปลาเข้มเย็ดปลาแดดปลาล่าว่าสันพ่อได้ฟังก็บอกว่าว้ายว่าสันมันบ่ถือดอกลูกบ่ถือบ่ถือผู้เป็นพ่อได้ยินก็บอกว่าบ่ถือบ่เอาทั้งนั้นปรากฏว่าเมื่อหนึ่งบัดนี้ลูกไส้เศรษฐีไปป้อแม่ยิ่งสาวผู้หนึ่งก็เลยถามปริศนาคำนั้นกับผู้สาวผู้นั้นแล้วเล่าก็ตอบมากว่าเนี่ยผู้หญิงผู้นั้นตอบมากบอกว่าเว้ยว่าสันคำถามเจ้าเนี่ยมันสิยากอีหยังว่าสันบ่เห็นมันยากมันเย็นอีหยังเลยก็คือว่าเมื่อเฮาเอาปลาโตนั่นล่ะมาประกอบหรือว่าปรุงอาหารสิปนสิเฮ็ดแกงหรือว่าสิเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่นะก่อนสิกินก่อนสิรับประทานเฮาก็ตักใส่ถ้วยใส่จานไปแบ่งบ้านพี่บ้านน้องคนหู้จักคุ้นเคยกันเฮาก็สิได้รับอานิสงส์กินไปโดนไปนานเด้พ่อได้ฟังคำตอบแม่ยิ่งผู้นั้นก็โอ้ตบมือปั๊บเลยแม่นแล้วว่าซั่นจังซี่ล่ะพ่อใจนี่ล่ะก็เลยให้ลูกแต่งงานกับแม่ยิ่งให้ผู้นั้นมาเป็นลูกไผ่เพิ่นเฮ็ดบ่ละยากย่อมนี่ล่ะมันเข้ารักเด้เนกาสีลปะเตสุขังเนี่ยล่ะคนที่กินผู้เดียวมันบ่มีความสุขเปิ้นว่าจังซั่นเนาะแม้ว่าเป็นเรื่องที่เปิ้นเล่ามามันก็เป็นตะปั้งของเปิ้นน้อยญาติย่อมซุบซุก่อนเนาะนี่ล่ะคนที่บ่ชอบให้ทานคนที่บ่เฮ็ดบุญคนที่บ่ทำบุญก็คือคนที่บ่มีโชคลาภนี่ล่ะคนที่บ่มีโชคลาภก็คือคนบ่รวยก็คือคนทุกข์คนจนนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะอย่างที่ได้เว้าอุปมาอุปไมยไหวอะไรเนาะลองนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปพินิจพิจารณาเนี่ยล่ะและก็ได้ลงมือเย็ดลงมือทำสร้างบารมีทานบารมีจังซั่นล่ะบารมีต่างๆมันต้องสั่งสมไว้เป็นประจำโดยตลอดเมื่อทานบารมีมันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์โชคลาภอีหยังต่างๆวาสนามันก็สิตามมาเองประกอบกิจการเวียกงานทำมาหากินอีหยังมันก็คล่องแคล่วสะดวกสบายนี่ล่ะเพิ่นจึงสั่งจึงสอนอยากรวยก็ต้องให้ท่านอยากสวยก็ต้องรักษาศีลอย่างทำนองนี้ที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะญาติย่อมสมบูรณ์โซกันแต่ว่าเหนือสิ่งเงินใดมันก็ทุกอย่างมันก็มาจากกฎแห่งกรรมกฎของกรรมนี่ล่ะกรรมคือการกระทำกรรมคือการกระทำมันก็ต้องมีวิบากก็คือผลของกรรมอย่างแน่นอนผลของกรรมนั่นก็สิออกมาเท่ากับการเหตุการณ์ทำเห็นบ่ล่ะญาติย่อมวิบากกรรมในอดีตมันเอื้อผลในปัจจุบันวิบากกรรมในปัจจุบันจะย่อมเอื้อผลในอนาคตคนจึงต่างกันเพราะกรรมที่เย็ดไว้หรือว่ากำลังเย็ดกำลังทำใช่สันนะวิบากกรรมบางอย่างให้ผลตั้นตาหรือว่ารวดเร็ววิบากกรรมบางอย่างให้ผลฝ่าแน่จักหน่อยวิบากกรรมบางอย่างให้ผลในภพในชาติต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันต้องตามให้ผลจนได้นั่นแหละอย่างที่ว่าในตอนต้นที่อุปมาคือจังกับสุนัขไล่เนื้อหมาไล่เนื้อเนื้อเมื่อกำลังมันยังไล่ยังมีอยู่แม่นบ่ล่ะญาติย่อมเมื่อกำลังมันยังแข็งแรงกำลังมันยังเต็มเปี่ยมมันก็ไล่บ่ทันแล้วแม่นบ่แต่ว่าต่อมาถ้าแม่นเนื้อมันเมื่อยมันล่าลงย่ำใดสุนัขมันก็สิไล่จับมันไล่ท่านจับท่านที่ได้บัดนี้นี่ล่ะถึงว่าชีวิตของเฮาก็คือการอย่าประมาทญาติย่อมอย่าประมาทเป็นอันขาดคนที่ตั้มกรรมตัวหรือว่าบาปกรรมเมื่อกรรมตัวยังบ่ให้ผลเขาก็ย่อมพอใจในกรรมตัวนั้นเมื่อกรรมตัวตามให้ผลแล้วเขาก็ย่อมถึงความเศร้าสิ้นกาลนั่นเป็นว่าเชิงสันเทเพราะฉะนั้นล่ำไปยินสองพินิจพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันว่ามันเป็นจังสี่บ่เชิงสันนะ
บ่แม่นเว้าให้เสื้อท่านที่เด้ท่านเจ้าคุณบ่ให้เสื้อท่านเจ้าคุณท่านที่ที่เว้าสู่ฟังนี่เว้าเพื่อให้ใส่ปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตญาติโยมเนาะในส่วนของงานบุญกฐินก็ยังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่ากับเบิ่งสุขภาพเจ้าของเมื่อวานก่อนนั่นก็ได้บอกท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ว่ายาเบิดแล้วยาเบิดยาเบิดเพิ่นก็เลยเอายาเมื่อวานนี่เพิ่นเอายามาให้คณะแพทย์คณะหมอทีมงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เอายามาให้เนี่ยเลยเนาะจะมีอาการมันมีธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาพยาธิตั้มโมมีเนี่ยเนาะแต่ว่าต้องขออนุโมทนาขอบคุณเพิ่นเอาใจใส่เพิ่นเอาใจใส่นี่ก็นักอีกเด้ที่จริงว่าว่ามื้อนี้บ่แต่ว่าเบิ่งแล้วมื้อนี้นักหมอนัดอยู่เด้หมอนัดอยู่จักเบิ่งแต่ว่าในใบนัดนั่นว่าเป็นเดือนธันวาคมว่าซั่นไปเป็นเดือนธันวาคมเห็นบ่ล่ะสุขภาพร่างกายเนื้อหนังนั่นเดียวย่อมเจริญแต่ปัญญาหาเจริญไม่ได้อายุมันหลายขึ้นมันเป็นจังซั่นเนาะคุณวิไลเสียงสนะกับน้อมกราบสาธุคุณพินิจสีโตกราบนมัสการสาธุเนาะย่อมปิญญาจิดาเพิ่นขยันมาว่าทางน้องสูงบ่มีหยังนี่ฤดูหนาวแล้วบ่มีคือสิแม่นเขียนว่าบ่มีฝนเนาะคือสิบ่มีฝนเนาะแต่ว่าบางหม่องฝนยังตกวันที่เท่าใดน่ะท่านเจ้าคุณเดินทางวันที่วันไปมื้องานที่ไปส่งไปเยี่ยมอีปยายแก้วพร้อมดีอ่ะนะมือนั่นน่ะฝนก็ตกตลอดทางอยู่ได้ล่ะแต่ว่าเขามุกดาหารปัดฝนบ่มีแต่หลายหม่องอยู่มันตกแต่ตามถนนหนทางหรือกับบ่โหเนาะนั่นล่ะมีฝนอยู่ว่าซั่นไปนี่เขาก็ว่าสิมีฝนแต่ว่าหลายหม่องสูบน้ําใส่หน้าแหละเด้เป็นจังซั่นบ่เป็นจังซั่นบ่สูบน้ําใส่หน้าเนาะบุญกฐินวัดป้าน้อยเนี่ยเดี๋ยวญาติโยมเพิ่นสิถามบุญกฐินวัดป้าน้อยนั่นตั้งองค์กฐินมื้อวันที่8วันที่8กฐินสามัคคีตั้งองค์กฐินวันที่8อยู่วัดป้าน้อยวันที่9เพิ่นทอดวันที่9ทอดกฐินวันที่9พฤศจิกายนในเรื่องของงานบุญกฐินก็ได้เนาะหลายหม่องหลายบ่อนก็โอ้ตอนนี้คึกคักในเรื่องของงานบุญกฐินเนาะโอ้จังแม่นไปแต่ละหม่องแต่ละบ่อนวัดว่าอารามประดับประดาตกแต่งหมู่บ้านต่างๆเพิ่นเฮ็ดเพิ่นทำโอ้ยเป็นตะวันป้อนนำเพิ่นเนาะเป็นตะวันป้อนนำเพิ่นขออนุโมทนาขอบคุณคุณย่อมจักรพงษ์แม่นป้าวันเด้อที่ฝากมาสั่งกุฏิเดี๋ยวนี้200แล้วว่ะย่อมขันเงินย่อมขันเงินเนี่ยก็คือขันเนี่ยฝากมานี่เอาจนอนุโมทนานำย่อมสำเนียงต้องขันก็ฝากมาแล้วก็ท่านร้อยตำรวจโตสุริย่อมผลปิญโญก็ฝากมาพอพินิษแม่บัวเลี้ยนกับเสียมสัตว์บัดน้องย่อกับฝากมากแล้วก็ไอ้ของที่หาบ่พอที่ยังบ่ท่านเห็นบ่เป็นหยังของครูดำรงที่เพิ่นบอกว่ามันมีอยู่ในซ่องอยู่ว่าซั่นเดี๋ยวต้องเบิ่งอยู่ในยามแต่แม่นป้อนใส่ยามเนาะย่อมโควิดลวดป้อนกับนมัสการมาเอาสาธุนำนี่ล่ะคือบรรยากาศเนาะจังใดกับชีวิตเฮามันยังมีความสุขอยู่กับบรรยากาศของการเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดคุณงามความดีจังซี่ล่ะเฮ็ดไปตั้มไปเด้อญาติย่อมสุภุสุขันสร้างแปลงไปอันใดมันดีมันงามเฮ็ดเอาโลดเนาะทําเอาโลดสิ่งที่มันดีมันงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณงามความดีเนี่ยมันติดตามตัวตนของเฮาไปตลอดกาลตลอดเวลาบ่มีผู้ใดมาแย่งบ่มีผู้ใดมาลากจังซั่นนะมันอยู่นําเฮาเด้มันอยู่นําเฮาเด้นี่ล่ะถึงว่าคนขี้ข้านแม่นสิอยู่ในใดถึงจักนอนของเงินก็สร้างตามคำแล้วเมื่อหนึ่งเขาจักต้องหากินดอมไก่แล้วเรานอนสาดเหียนเม่นหน่อยไต่ต้อมเห็นบ่ล่ะผู้เป็นขยันคนนั้นเด้คนที่ขยันคนที่ขยันเนี่ยญาติโยมผู้ใดขยันมันเพียรแล้วมีแต่ดีงามอ่ะบ่ลำบ่รวยก็มีอยู่มีกินแต่ขยันมันเพียรแต่บ่อันว่าคนขี้ข้านแม่นสิอยู่ในใดถึงจักนอนของเงินก็สร้างตามคำแล้วเมื่อหนึ่งเขาจักต้องหากินดอมไก่แล้วเรานอนสาดเหียนเม่นหน่อยใส่ซ้อมเปิ่นว่าจังซั่นเนาะเอาคุณประดิษฐ์โตสกุลเข้ามาคุณสมพงษ์จรุจิตยังเข้ามาทักทายกันอีกเนาะเอาเบิดเวลาเลยตัวนี้มันสิเลยเวลาเพิ่นเอาซํานี้เนาะบัดนี้เนาะค่อยพบปะกันในมื้อใหม่วันใหม่ซะแล้วล่ะเนาะญาติย่อมสุภุสุขันบรรยากาศชีวิตเนาะมีความสุขกับบรรยากาศของชีวิตกันสุภุสุขันเด้อ
ตั้มบุญตั้มกุศลตั้มคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีขึ้นจังครับที่ท่านเจ้าคุณได้บอกได้กล่าวนั่นแหละสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องคุกพักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเฮืองตลอดกาลนานเทินขอเจริญพรสรู้ของจริงสิ่งสี่ประการคือทุกความไม่สบายกายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้น